ที่กว้างกว้างไกลสุดสายตามีอะไรน่าค้นหาไปหมด เหมือนหนังสือที่เราถืออ่านประสบการณ์ผ่านมากหลายเรื่องราวถ้าจะให้ดีรู้เรื่องรู้ราวอ๋อดูข่าวด้วยก็ดีนะก็ต้องดูเรื่องราวหนังสือชีวิตทั่วโลกว้าวหนังสือชีวิตทั่วโลกที่ read around ค้นหาโลกอันกว้างไกลมากมายค้นหาเท่าไรได้เรื่องราว read around ครับคุณสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการRead Aloud on Facebook นะคะรายการที่จะชวนคุณมาอ่านชีวิตอ่านคนอ่านโลกผ่านตัวหนังสือเพื่อเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตไปด้วยกันค่ะสนับสนุนให้คนไทยรักการอ่านโดย11 Book Center คุณผู้ชมเคยสงสัยบ้างไหมคะว่าทำไมสินค้าและบริการบางอย่างถึงราคาแตกต่างกันทั้งที่เป็นสินค้าหรือบริการแบบเดียวกันผลิตที่เดียวกันผู้ขายเขามีกฎเกณฑ์อะไรในการตั้งราคาเหล่านั้นและนี่นะคะก็เป็นหนังสือที่จะช่วยให้ผู้บริโภคอย่างเราเข้าใจได้ว่าทำไมเราถึงต้องจ่ายค่าสินค้าหรือบริการถูกหรือแพงกว่าคนอื่นแล้วก็ยังทำให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายสินค้าสามารถตั้งราคาที่ทำให้ตัวเองนั้นได้กำไรสูงสุดในขณะที่ผู้ซื้อสามารถที่จะจ่ายได้อย่างยินดีและเต็มใจค่ะและวันนี้นะคะเราก็ได้เชิญผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้มาพูดคุยกันค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะซึ่งมีประสบการณ์มายาวนานมากกว่า10ปีค่ะซึ่งเราจะมาคุยกันเรื่องของกลไกทางด้านราคาและเทคนิคการตั้งราคาเพื่อให้คุณได้กำไรสูงสุดค่ะและตอนนี้นะคะดร.ยิ่งยศจีรวุฒิค่ะผู้ที่เขียนหนังสือเขาตั้งราคากันอย่างไรถึงได้กำไรสูงสุดเล่มนี้ก็ได้นั่งอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณย้อมครับหลายคนคิดว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ไกลตัวไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ลงท้ายด้วยศาสตร์เนี่ยนะคะถ้าจะเอามาโยงกับชีวิตประจำวันแล้วรู้สึกหืมมันต้องยากไม่น่าสนใจเลยแต่จริงๆแล้วเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากใกล้ตัวยังไงคะอาจารย์คือเศรษฐศาสตร์เนี่ยถ้าหลักๆเนี่ยเราแบ่งเป็นมหาภาคกับจุลภาคใช่ไหมครับคุณย้อมมหาภาคเนี่ยมันเป็นภาพที่ใหญ่จริงๆมันจริงๆมันใกล้ตัวแต่ว่าพอเรามานั่งพูดถึง GDP ทำไมคนถึงตกงานใช่ไหมดอกเบี้ยต้องเป็นอย่างนี้อัตราแลกเปลี่ยนอย่างนั้นอย่างนี้บางคนบอกเงินเฟ้อเงินโอ้ไกลตัวใช่ไหมฮะจุลภาคพอบอกจุลภาคบางคนก็บอกอาจจะใกล้ตัวเข้ามาหน่อยเพราะเป็นเรื่องของผู้บริโภคผู้ผลิตผู้ซื้อผู้ขายการตั้งราคาและอื่นๆแต่อย่างไรก็ตามเวลาที่อาจารย์ทั้งหลายสอนเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราก็มักจะเน้นบางทีอยากจะให้นักศึกษาเข้าใจเราก็มานั่งใช้กราฟบ้างใช้สมการคณิตศาสตร์บ้างนะสอนไปสอนมามันก็เลยทำให้นักศึกษาจำนวนมากเนี่ยรู้สึกว่าเข้าถึงได้ยากนะฮะแต่จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันทั้งสิ้นเลยคุณย้อมค่ะดังนั้นเนี่ยการที่เราเข้าใจเรื่องของเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็น่าจะมีผลดีกับชีวิตเราถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์มีผลดีในแง่ไหนคะจริงๆเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นสาขาวิชาที่เน้นเรื่องนโยบายเป็นหลักค่ะนะฮะมหาภาคนะฮะทำไมต้องเรียนเศรษฐศาสตร์มหาภาคก็เพราะว่าเราจะได้รู้ว่านโยบายที่รัฐบาลนโยบายที่ธนาคารชาตินะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยควรจะดำเนินเป็นยังไงในเรื่องของจุลภาคก็เป็นเรื่องของนโยบายเหมือนกันเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าทำยังไงผู้ผลิตหรือผู้ขายถึงมาแข่งขันกันนะฮะแล้วพอเขาแข่งขันกันผู้บริโภคก็จะได้ประโยชน์มากที่สุดเราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยแหละจะได้แบบว่าเลือกซื้อเลือกเฟ้นได้ถูกใช่ราคาก็เป็นส่วนสำคัญแข่งขันกันราคาก็ต่ำผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของนโยบายและเป็นเรื่องของสวัสดิการสังคมหนักๆ ก็คือว่าเป็นเรื่องของผู้บริโภคเนี่ยที่จะได้ประโยชน์ค่ะแล้วคราวนี้โยงมาถึงหนังสือเล่มนี้ของอาจารย์ค่ะเขาตั้งราคากันอย่างไรนะคะถึงได้กำไรสูงสุดอาจารย์บอกว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่พูดถึงการเลือกปฏิบัติทางราคาคำนี้มันหมายถึงยังไงคะแล้วหนังสือเล่มนี้พูดถึงอะไรบ้าง
ราคาเนี่ยนะคุณย่อมเป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเรียกว่าข้างคล้ายค่ะยังไงเราต้องกลับมาพูดเรื่องราคาคนักเศรษฐศาสตร์จุลภาคยังไงก็ต้องชอบเรื่องราคาทำไมเราถึงชอบเรื่องราคาคุณย่อมเพราะว่าเรามองแบบนี้เรามองว่าถ้าตลาดมีการแข่งขันค่ะนะฮะราคาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางภาษาเศรษฐศาสตร์ก็เรียกสมดุลภาพนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตลาดมีการแข่งขันกันเยอะๆแล้วอุปทานมากกว่าอุปสงค์ราคามันก็ต้องตกถ้าอุปสงค์มากกว่าอุปทานราคามันก็ต้องขึ้นปัญหามันแก้ของมันไปเองโดยใช้ราคาแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าตลาดเนี่ยมันไม่ได้แข่งขันล่ะมันไม่ได้แข่งขันกันล่ะมันมีบางรายที่มีอำนาจบางอย่างบางรายอาจจะผูกขาดบางรายอาจจะขายสินค้าที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นการที่เขามีอำนาจบางอย่างแบบเนี้ยนักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าอำนาจเหนือตลาดบางอย่างแบบเนี้ยทำให้เขาสามารถตั้งราคาที่สูงกว่าดุลยภาพได้สูงกว่าดุลยภาพสูงกว่าดุลยภาพอาจจะมีปัญหากับผู้บริโภคหรืออาจจะไม่มีก็ได้แต่ในส่วนของผู้ผลิตเนี่ยเขาเรียกตรงนี้ว่ากลยุทธ์เป็นกลยุทธ์ใช่ไหมเพราะว่าเราสามารถตั้งราคาที่ไม่ต้องอิงกับอุปสงค์อุปทานได้เราตั้งได้สูงกว่าเขาหน่อยสูงกว่าชาวบ้านเขานิดนึงค่ะค่ะเรามีลูกเล่นของเราตรงนี้เนี่ยที่สำคัญเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สำหรับนักเศรษฐศาสตร์แต่ว่าคำว่าราคาเนี่ยมันกว้างใหญ่เกินไปคุณย่อมถ้าเราถ้าให้ผมมานั่งเขียนเรื่องราคาทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็จะหนักมันก็จะกลายเป็นตำราเรียนจนเกินไปใช่ไหมผมก็เลือกออกมาแค่หนึ่งหัวข้อที่ส่วนตัวชอบแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมันเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่นักเศรษฐศาสตร์จุลภาคเนี่ยศึกษามาหลายปีแล้วนะฮะอันนี้เรียกว่า price discrimination หรือว่าการเลือกปฏิบัติทางราคานะฮะการเลือกปฏิบัติคืออะไรคุณย่อมการเลือกปฏิบัติก็คือเราปฏิบัติกับคน2คนไม่เหมือนกันค่ะค่ะก็คือไม่เท่าเทียมไม่เท่าเทียมไม่เท่าเทียมกันถ้าการเลือกปฏิบัติทางราคาก็แปลว่าเราตั้งราคาคน2คนหรือคน2กลุ่มไม่เท่ากันก็คือถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนขายสินค้าเราก็อาจจะขายสินค้าแบบเดียวกันให้กับนายกเนี่ยราคานึงกับนายขอนี่อาจจะราคานึงใช่เว้ยแล้วอย่างนี้ถ้าเขารู้เนี่ยก็จะยุ่งเหมือนกันนะคะเนี่ยก็จะยุ่งเหมือนกันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นการที่เราจะเลือกปฏิบัติทางราคามันมีเงื่อนไขมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณจะไปเลือกปฏิบัติทางราคาเลยใช่มั้ยมันมีเงื่อนไขของมันอยู่และเงื่อนไขประการสำคัญหนึ่งที่คุณย่อมพูดนี่ใช่เลยก็คือคุณต้องทำยังไงก็ได้ไม่ให้เขาเนี่ยรู้สึกเรื่องราคามันเป็นเรื่องอ่อนไหวมากนะคะเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากแล้วถ้าเขารู้สึกแล้วเราก็รู้นะไม่มีใครชอบถูกเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรารู้ว่าเราจ่ายแพงกว่าเขาถ้าเรารู้ว่าเราจ่ายถูกอะไม่เป็นไรหรอกเรารับได้เราดีใจหลงเงียบใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าโอ้ฉันจ่ายแพงกว่าอีกคนหนึ่งอันนี้อาจจะอันนี้เป็นเรื่องมีกระแสต่อต้านใช่ค่ะยิ่งมีเครื่องยิ่งในสังคมแบบว่าโซเชียลแบบนี้นะคะอาจจะแบบว่าถึงแบบอาจจะกิจการอาจจะสะเทือนได้กระทบกับชื่อเสียงได้ใช่ไหมฮะแล้วมันก็อยู่ในโซเชียลไปเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสักทีเดียวที่จะเลือกปฏิบัติทางราคาไม่ได้ง่ายขนาดนั้นดังนั้นมันมีปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย์ที่เราจะทำให้คนเจ้าของธุรกิจหรือคนขายสินค้าสามารถเลือกปฏิบัติทางราคาได้อันนี้มันเป็นศิลปะในหนังสือผมก็เขียนนะว่ามันเป็นศิลปะมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวจริงๆนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็ไม่ได้เขียนกฎเกณฑ์ตายตัวไว้นะฮะเราแค่ศึกษาเฉยๆว่าการเลือกปฏิบัติทางราคาก็คือการตั้งราคาแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันใช่ไหมฮะโดยดูจากความหยุดหยุ่นโดยดูจากความเต็มใจในการจ่ายนะฮะแต่ว่าถ้าจะทำให้ประสบความสำเร็จจริงๆมันเป็นศิลปะมันเป็นศิลปะมันต้องดูปัจจัยก่อนมันต้องดูปัจจัยก่อนว่าเราจะใช้ปัจจัยอะไรมาแบ่งกลุ่มลูกค้าทั้งหมดเนี่ยให้เป็นกลุ่มย่อยๆจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็น2กลุ่มนะจะเป็นมากกว่า2กลุ่มก็ได้นะซึ่งก็มีปัจจัยมากมายให้เลือกง่ายที่สุดเลยคุณย่อมก็คือดูปัจจัยด้านประชากรศาสตร์อันนี้ง่ายที่สุด คุณก็นึกได้ผมก็นึกได้เช่นเพศอายุใช่ค่ะนะผู้ชาย1ราคา
ผู้หญิงอีกหนึ่งราคานะเด็กหนึ่งราคาคนชราอีกหนึ่งราคาทำได้นะฮะในบางกรณีแปลกด้วยนะในบางสินค้าบางบริการเนี่ยเด็กจ่ายแพงกว่าก็มีในบางสินค้าบางบริการเด็กก็จ่ายถูกกว่าก็มีใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าความเต็มใจในการจ่ายหรือว่าความยืดหยุ่นเนี่ยมันต่างกันไหมในแต่ละกลุ่มนอกจากในเรื่องของเพศอายุเราดูอาชีพก็ได้นะเราดูเรื่องของรายได้ก็ได้รายได้เนี่ยตัวดีเลยถูกไหมรายได้เนี่ยตัวดีนะพอสามารถแบ่งกลุ่มได้อะรวยหน่อยก็คิดหนึ่งนะคะจนหน่อยก็คิดหนึ่งราคานะแต่ว่าอย่าไปมองนะว่าคนรวยเนี่ยเขาจะยินดีจ่ายแพงกว่าเสมอไปเขาอาจจะมีความสามารถในการจ่ายก็จริงแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบว่ายินดีหรือเต็มใจโอ้ไม่นะถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าเขาถูกคิดแพงกว่าเขาก็ไม่พอใจได้เหมือนกันนะปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ก็ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายนะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ความยากเนี่ยก็คือปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่ประชากรศาสตร์เป็นเรื่องของพฤติกรรมล่ะพฤติกรรมยังไงตามพฤติกรรมเช่น อาจจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันก็ได้อันนี้เริ่มยากขึ้นแล้วนะคนกลุ่มเดียวกันเนี่ยผมกับคุณเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเราก็มีความเต็มใจในการจ่ายไม่เท่ากันอีกบางวันเราก็เต็มใจจ่ายสูงหน่อยบางวันเราก็เต็มใจจ่ายต่ำหน่อยก็มีงั้นการเลือกปฏิบัติทางราคาเนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นการแยกกลุ่มลูกค้าออกเป็น 2-3 กลุ่มก็ไม่ถูกซะทีเดียวเพราะว่ามันอาจจะแยกลูกค้ากลุ่มเดียวกันแต่คนละช่วงเวลาก็ได้ใช่ไหมฮะวันพุธอาจจะซื้อได้ถูกหน่อยค่ะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะเห็นอยู่ในร้านอาหารหลายๆร้านที่จะทำกันโรงภาพยนตร์ก็อาจจะใช้แบบนี้เดี๋ยวนี้ผมเห็นโฆษณาใหม่แล้วด้วยนะคุณย่อมตรวจสุขภาพวันจันทร์วันอังคารถูกกว่าวันอื่นอ๋อเหรอคะอาจารย์ผมก็ยังนึกอยู่ว่าแล้วทำไมมันจะต้องมันเกี่ยวยังไงกับวันจันทร์มันจะต้องมีอะไรเกี่ยวแน่นอนนะตัวอย่างนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือนะแต่ว่าก็เล่าสู่กันฟังว่ามันล่าสุดก็มีอันนี้แบ่งตามวันเวลาแบ่งแห่งก็แบ่งตามเดือนแบ่งแห่งก็แบ่งตามปีมันแบ่งตามฤดูกาลก็ทำได้อันนี้ก็ยากขึ้นมาหน่อยแล้วก็มียากสุดๆเลยก็ต้องมานั่งดูนิสัยของคนอันนี้ฟังดูยากว่าเราจะแบ่งกันยังไงแบ่งตามนิสัยค่ะคนรีบเร่งก็จ่ายหนึ่งราคาพฤติกรรมเหมือนกันนะพฤติกรรมแต่ว่าพฤติกรรมที่ติดอยู่กับตัวเราถ้าไม่นึกถึงตั๋วเครื่องบินใช่ค่ะแบบรีบด่วนคุณไม่ได้จองล่วงหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะนะฮะรีบเร่งก็จ่ายหนึ่งราคานะหรือว่าพวกสินค้า delivery ก็เช่นกันนะแท็กซี่คนไม่มีเวลาอย่างเงี้ยเป็นต้นแบ่งตามความขี้เกียจก็ได้ขี้เกียจก็จ่ายแพงหน่อยขยันก็จ่ายถูกหน่อยขยันติดตามราคาอาจจะไปได้ดีลดีๆก็จ่ายถูกหน่อยจ่ายศูนย์บาทขี้เกียจหน่อยก็จ่ายแพงหน่อยก็มีบางคนบางผู้ขายบางรายไม่ได้ดูที่ความขี้เกียจไม่ได้ดูที่ความขยันใช่ไหมดูที่ความเขาเรียกว่ายังไงเดียความอยากได้ของคุณบางคนรอไม่ได้อ๋ออยากได้แบบว่าเดี๋ยวนี้เลยก็ต้องมีค่าบริการนิดนึงพวก early adopter ฉันรออะไรไม่ได้ฉันออกมาใหม่ฉันต้องได้เดี๋ยวนี้เลยอันนี้ก็สามารถเลือกปฏิบัติทางราคาได้เหมือนกันเนี่ยมันมีความอันนี้นึกถึงพวกสินค้าพวกแฟชั่นทั้งหลายหรือสินค้าเทคโนโลยีแกดเจ็ตทั้งหลายถูกต้องใช่ครับค่ะอันนี้ก็จะอยู่อันนี้ก็คือเป็นปัจจัยคร่าวๆนะคะปัจจัยคร่าวๆนะฉะนั้นมันก็จะมีแบบทั้งง่ายๆแบบประชากรศาสตร์แล้วก็มันจะมีแบบที่ยากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นศิลปะทำไมถึงเป็นศิลปะคุณย่อมเพราะว่าสิ่งสำคัญเงื่อนไขสำคัญก็คือเราเงื่อนไขสำคัญ2 อย่างนะฮะที่อยากจะพูดในวันนี้ข้อแรกก็คือเราจะเลือกปฏิบัติยังไงไม่ให้กลุ่มที่เขาจ่ายแพงกว่าเนี่ยเขารู้สึกไม่พอใจค่ะอันนี้เราจะมีวิธีการมันมียังไงมันมีเขียนอยู่ในหนังสือค่ะนะฮะ อยู่ 3-4 ประเด็นที่จะสามารถแก้ตรงนี้ได้อ่ะยกตัวอย่าง1อันค่ะว่าถ้าสมมุติว่าเราบอกว่ามีลูกค้าอยู่2กลุ่มนะค่ะกลุ่มนึงจ่ายแพงหน่อยกลุ่มนึงจ่ายถูกหน่อยใช่ไหมถ้าพูดอย่างนี้ปุ๊บกลุ่มที่จ่ายแพงหน่อยรู้สึกไม่ดีแล้วโกรธเลยใช่ไหมค่ะเปลี่ยนใหม่ดีไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาเนี่ยมันแพงอย่างนี้แหละค่ะมันมีราคาตรงนี้มาตรฐานมันมีราคาเดียวนี่แหละค่ะแต่ถ้าคุณย่อมอ่ะ
มาซื้อกับผมเนี่ยผมลดให้อ๋อมีส่วนลดรู้สึกดีแต่ถ้าคุณไปซื้อกับแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่เป็นว่าจริงๆอ่ะราคามันอยู่อย่างนี้แต่ถ้าผมไปซื้อถูกคิดแพงหน่อยความรู้สึกตรงกันข้ามเลยค่ะค่ะค่ะความรู้สึกตรงกันข้ามเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเทคนิคหลายๆอย่างที่ผู้ขายสามารถนำมาไปใช้ได้จริงซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกว่าอันนี้มันก็เป็นศิลปะเหมือนกันอันนี้ศิลปะข้อแรกทำยังไงที่กลุ่มที่จ่ายแพงกว่าจะไม่รู้สึกไม่พอใจใช่ไหมสองก็คือเราจะต้องทำยังไงก็ได้ที่ป้องกันไม่ให้เกิดการขายต่อเช่นถ้าสมมุติเราเลือกปฏิบัติทางราคาปุ๊บคุณได้ซื้อถูกกว่าผมซื้อแพงกว่าใช่ไหมกลายเป็นว่าคุณเอามาขายต่อให้ผมอย่างนี้ผู้ขายก็ไม่สามารถเลือกปฏิบัติทางราคาได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีเทคนิคมันจำเป็นต้องมีเทคนิคสินค้าหรือบริการบางประเภทนั้นไม่สามารถเลือกปฏิบัติทางราคาได้ตรงๆเพราะว่าถ้าทำปุ๊บมันจะผิดเงื่อนไขใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจำเป็นจะต้องคิดเครื่องมือบางอย่างออกมาที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่รู้ตัวได้ซ้ำไปว่าถูกเลือกปฏิบัติอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างกรณีนี้สักนิดนึงค่ะเอายกตัวอย่างที่ไม่อยู่ในเมืองไทยแล้วกันนะจริงๆในหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวอย่างของประเทศไทยทั้งนั้นนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆนะคุณย่อมเวลาสอนนักศึกษาเนี่ยเขาก็มักจะบอกว่าโอ้อาจารย์ชอบพูดถึงแต่ตัวอย่างของสินค้าในต่างประเทศมันจะมีไม่มีในเมืองไทยบ้างเหรอที่หนูเห็นชัดๆอะไรอย่างนั้นเห็นกันจ่าๆเลยในเมืองไทยเลยใกล้ตัวมากๆเลยก็หนังสือเล่มนี้ก็จะใส่ไว้เป็นของเมืองไทยแต่ของที่ในต่างประเทศยกตัวอย่างเนื่องจากว่าผมเนี่ยเป็นนอนหนังสือเวลาที่ผมศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยผมก็จะซื้อหนังสือนะฮะจากร้านหนังสือออนไลน์อย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งผมเนี่ยก็จะเป็นคนที่รอไม่ค่อยได้นะฮะเพราะฉะนั้นนักเขียนคนไหนที่เราชื่นชอบเนี่ยเรารอไม่ไหวเราต้องซื้องานใหม่มาต้องซื้อเราเป็นแฟนเราต้องซื้อเพราะฉะนั้นความเต็มใจในการจ่ายเนี่ยเราสูงเราอยากซื้อเห็นไหมฮะผู้ผลิตหรือผู้ขายหนังสือเขารู้ดีเห็นไหมเขารู้ดีว่ามันจะมีคนกลุ่มนี้อยู่ไอ้พวกนักสะสมพวกหนอนหนังสือพวกบ้านหนังสือพวกแฟนคลับเนี่ยเพราะฉะนั้นสามารถตั้งราคาไว้สูงมากๆได้แต่ว่าถ้าเขาตั้งสูงเห็นไหมตั้งราคาเดียวเลยตั้งสูงมากๆข้อเสียก็คือกลายเป็นคนทั่วไปก็อาจจะซื้อไม่ไหวซึ่งทำให้เขาเสียโอกาสการขายเสียโอกาสตรงนั้นไปเขาก็สมมติเขาคิดใหม่คุณยอมคิดใหม่งั้นไปตั้งราคาถูกๆดีกว่าตั้งต่ำหน่อยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะซื้อได้ซื้อไหวข้อเสียก็คือแหมเสียดายอ่ะมันมีนักสะสมแบบเนี้ยมันมีอีกกลุ่มมันมีที่สามารถที่จะยินดีเต็มใจและมีความสามารถที่จะจ่ายใช่แล้วเราก็เสียโอกาสตรงนี้ไปการเลือกปฏิบัติทางราคาเนี่ยเข้ามาช่วยตรงนี้ไงทำให้ผู้ขายหรือผู้ผลิตเนี่ยสามารถที่จะแยกกลุ่มลูกค้าออกเป็น 2-3 กลุ่มนะกลุ่มนี้อยากจ่ายสูงหน่อยก็คิดเขาแพงหน่อยกลุ่มนี้อยากจ่ายต่ำหน่อยก็คิดเขาถูกหน่อยท้ายที่สุดแล้วผู้ขายนี่แหละได้กำไรหรือว่าได้เงินมากขึ้นจากกลยุทธ์อันนี้แต่จะทำยังไงไม่ให้เราเคืองกันลูกค้าเคืองกันใช่ไหมรวมทั้งเคืองผู้ขายด้วยเขาก็คิดขึ้นมาว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราออกหนังสือออกมาเวอร์ชันเดียวเหมือนกันเป๊ะนะกลุ่มแรกเนี่ยซื้อไปแล้วจ่ายแพงแล้วก็สักพักหนึ่งกลุ่มที่รอได้ก็ค่อยมาซื้อเนี่ยแล้วจ่ายถูกกว่ากลุ่มแรกโกรธแน่นอนใช่ค่ะก็มันเหมือนกันทุกอย่างมันเหมือนกันทุกอย่างเพราะฉะนั้นปรับมันนิดหน่อยดีกว่าค่ะปรับออกมาให้มันเป็นปกแข็งๆสวยๆหน่อยเพิ่มต้นทุนอีกนิดเดียวค่ะต้องเพิ่มต้นทุนนะนิดเดียวใช่ไหมแล้วก็ทำออกมารูปแบบที่สวยปกแข็งแต่คิดราคาเท่าตัวเงินอาจจะมีกล่องใส่หน่อยอันนี้เนี่ยคือผู้บริโภคหรือคนที่ซื้อไปเนี่ยก็จะไม่ได้รู้สึกแถมลายเซ็นนิดหน่อยมันก็จะมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดมันมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดในมุมของเราแต่ในมุมของผู้ขายนั้นไม่เลยต้นทุนนั้นเพิ่มเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่กลับสามารถคิดราคาได้1เท่าหรือ2เท่าตัวโอ้อันนี้เนี่ยถือว่าผมเรียกว่าเขาสามารถใช้เครื่องมือเขามีเครื่องมือที่จะแบ่งกลุ่มแล้วไม่ทำให้ผู้ซื้อผู้ขายเราต้องเคืองกันใช่ไหมฮะแถมยัง
ป้องกันการเอาไปขายต่อได้ด้วยนั่นหมายความว่าการเลือกปฏิบัติทางราคาเนี่ยจะทำให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายสินค้าเนี่ยได้กำไรเพิ่มมากขึ้นถ้าคิดกลยุทธ์ดีๆแล้วก็มีศิลปะสักนิดนึงมีศิลปะมีเครื่องมือค่ะบางอย่างใช่ครับค่ะแล้วโดยทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วก็คือผู้ซื้อเนี่ยก็รู้อยู่แล้วรู้ตัวไหมคะว่าตัวเองเนี่ยถูกเลือกปฏิบัติทางราคาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันก็มันแล้วแต่สินค้านะบางครั้งเนี่ยหลายคนสงสัยเหมือนกันว่าอาจารย์เดินเข้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยเห็นราคาติดไว้นะยาสีฟันใช่ไหมหลอดหนึ่ง60บาทเราก็คิดว่าทุกคนคงต้องจ่าย60บาทแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นสินค้าบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่าเราถูกเลือกปฏิบัติหรือบางทีก็ยอมรับโดยปริยายเช่นสมมุติว่าเราเป็นสมาชิกมีบัตรสมาชิกใช่ไหมอันนี้คุณจะได้ลดไป3บาท5บาทกี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าไม่มีบัตรสมาชิกแต่เราจำเป็นเราจำเป็นอย่างนี้เราก็จำเป็นที่ต้องจ่ายในราคาเต็มใช่ครับแล้วก็ถ้าผู้ขายเนี่ยสามารถคิดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพได้เนี่ยผู้ซื้อเนี่ยก็จะต้องยอมจำนนไปเลยกับตรงนั้นแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรด้วยไม่รู้สึกเพราะว่าถ้าผิดพลาดขึ้นมามันเคยมีกรณีศึกษาหลายกรณีที่ผู้ขายนั้นไม่ได้คิดเครื่องมือในการแบ่งกลุ่มลูกค้าดีๆปรากฏว่า เกิดความไม่พอใจขึ้นมาซึ่งมันจะมีหลายกรณีศึกษากันที่เขียนลงไปในหนังสือเล่มนี้ว่าถ้าเราไม่ได้คิดให้ดีซะก่อนในฐานะผู้ขายผู้ผลิตนะแล้วไปแบ่งกลุ่มแบบตรงๆเกินไปปรากฏว่าเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเสียชื่อเสียงแบบที่ได้เรียนไปแล้วตั้งแต่ต้นรายการก็เป็นได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าคิดขึ้นมาดีๆเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยจะยอมรับเลยเนียนเลยเนียนเลยครับยอมรับได้อย่างแฮปปี้เลยด้วยซ้ำด้วยอย่างเรียกว่าสบายใจอ่ะนะจ่ายแพงกว่าก็สบายใจเหมือนกับที่ผมไปซื้อหนังสือปกแข็งจ่ายแพงกว่า2เท่าผมก็รู้สึกสบายใจเพราะเราได้ของที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเร็วเพราะจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของตัวเราด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ขาถ้าอย่างนี้เนี่ยจะพูดได้ไหมคะว่าการเลือกปฏิบัติทางราคาเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเกี่ยวข้องกับจริยธรรมในการทำธุรกิจแน่นอนครับอันนี้ตรงนี้เราจะจัดสมดุลยังไงอะคะมันเป็นนี่ก็เป็นศิลปะอีกอันนึงหัวข้อนี้เนี่ยหัวข้อเรื่องการเลือกปฏิบัติทางราคาจึงเป็นหัวข้อที่ผมชอบมากเวลาผมสอนนักศึกษาในห้องเรียนเนื่องจากว่ามันมีหลายแง่มุมไงนะฮะคุณยอมมันไม่ใช่แต่เรื่องของผู้ขายอย่างเดียวมันไม่ใช่แต่เรื่องกลยุทธ์แล้วมันมีเรื่องของจริยธรรมเข้าไปปนด้วยผมจะไม่ลงในรายละเอียดแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้ผมมีเขียนถึงเรื่องของทฤษฎีไว้ด้วยว่าการเลือกปฏิบัติทางราคาแบบเนี้ยมันผิดจริยธรรมไหมนักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นทฤษฎีจัดๆเนี่ยเขามองยังไงมีเขียนไว้ด้วยนะแต่ว่าถ้าเรามาดูในเรื่องของผู้บริโภคดีกว่าว่าเขามองการเลือกปฏิบัติเนี่ยว่าผิดจริยธรรมไหมจริงๆเรื่องนี้เป็นหัวข้องานวิจัยของผมเลยผมทำงานวิจัยเรื่องนี้ว่าการเลือกปฏิบัติทางราคาเนี่ยมันทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเขาได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมหรือไม่นะฮะคำตอบก็คือว่าได้อันนี้ได้ทำงานวิจัยกับคนไทยนะผู้บริโภคเลยใช่ไหมคนไทยเนี่ยเขาก็บอกว่ากลางคือไม่ถูกและไม่ผิดแต่อย่าเวอร์ในที่นี้ก็คือว่าถ้าความแตกต่างระหว่างราคาของ2กลุ่มเนี่ย มันสูงเกินไปเช่นสมมุตินะต่างกันถึง10เท่าอย่างนี้เขารู้สึกแต่ถ้าไม่ได้ต่างกันมากเขาก็จะไม่รู้สึกมากนะสมมุติว่าสินค้าหรืองานหรือบริการชนิดหนึ่งเนี่ยนะคุณจ่าย100บาทผมจ่าย 1,000 บาทโหนี่ผมรู้สึกอะเพราะมันต่างกันเยอะใช่ไหมแต่ว่าถ้าของคุณ100บาทของผม120บาทผมก็รู้สึกน้อยหน่อยเห็นความต่างนี่ก็มีส่วนสำคัญค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องจริงต้องมีความต่างทางด้าน product ตัวนั้นด้วยไหมคะถ้ามีการปรับอย่างที่เรียนไว้มันมีเรื่องของเครื่องมือถ้ามีการปรับนะสินค้าหรือบริการเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันก็จะลดระดับความไม่พอใจลงมามากพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งหนทางที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายสามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้แล้วก็ยังมีอาจจะมีอีกหลายๆทางอีกกรณีนึงที่เมื่อสักครู่ได้เรียนไปก็คือเรื่องของการลดราคาค่ะ
ก็ช่วยค่ะอาจารย์คะในแง่ของคนที่ทำธุรกิจหรือคนที่ทำการค้าเนี่ยค่ะจำเป็นไหมที่จะต้องใช้การเลือกปฏิบัติทางราคาจำเป็นไหมไม่จำเป็นแต่ถ้าคุณสามารถเลือกปฏิบัติทางราคาได้คุณก็จะได้กำไรเพิ่มขึ้นก็อย่างที่เรียนไว้ถ้าเรามีกลุ่มลูกค้าเพียงกลุ่มเดียวใช่ไหมเราปฏิบัติกับเขากลุ่มนี้เหมือนกันหมดเราคิดว่าทั้งกลุ่มเนี้ยเขายินดีที่จะจ่ายราคานี้เราก็คิดราคานี้เท่ากันหมดคุณก็ได้กำไรไปในระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณอยากได้มากกว่านั้นล่ะมากกว่านั้นขึ้นไปอีกล่ะอันนั้นคุณก็ต้องกลับมานั่งคิดทบทวนมากขึ้นอีกนิดนึงใช่ไหมแบ่งเป็นกลุ่มแล้วลองตั้งราคาให้มันแตกต่างกันแบบไม่ให้โดนด่าด้วยนะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในการเลือกปฏิบัติทางราคาเนี่ยมีกรณีไหนไหมคะที่สุ่มเสี่ยงไปถึงเรื่องของการผิดกฎหมายมีอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างนิดนึงที่จริงๆการเลือกปฏิบัติทางราคาส่วนใหญ่นั้นไม่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่นะไม่ได้ผิดกฎหมายสามารถกระทำได้แล้วในตัวอย่างที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่เราเห็นกันทั่วไปนี่เลยแหละฮะคุณย้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าผิดกฎหมายไหมไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ในบางสินค้าและบริการที่มีกฎหมายเฉพาะอยู่เช่นเรื่องของรถแท็กซี่ซึ่งก็มีการเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้เช่นกันสมมติว่ารถแท็กซี่คิดราคาคนไทย1ราคาแล้วไปคิดราคาต่างชาติอีก1ราคาถามว่าถูกหรือผิดคำตอบคือมันก็คงต้องผิดกฎหมายแหละครับเพราะว่าคุณต้องใช้มิเตอร์ใช่ไหมถ้าคุณไม่ใช้มิเตอร์มันก็ผิดอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของการกระทำที่มีกฎหมายใช่ไหมฮะเฉพาะอยู่แต่ว่าถ้าไม่ใช่เรื่องของกฎหมายเฉพาะเนี่ยคุณต้องกลับไปดูว่าการเลือกปฏิบัติทางราคาเนี่ยมีส่วนทำให้ลดการแข่งขันหรือเปล่าถ้าการเลือกปฏิบัติทางราคานั้นทำให้การแข่งขันลดลงอย่างเงี้ยอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างจริงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแต่ว่าผมแปลงออกมาให้เข้าใจง่ายๆในแบบไทยๆแล้วกันนะว่าสมมุติว่าเราเป็นผู้ขายสินค้าชิ้นเดียวกันเลยนะ เราตกลงที่จะหัวกันดีกว่าว่าเอางี้คุณย้อม เรามีลูกค้าในกรุงเทพและในต่างจังหวัดเรารู้ว่ากรุงเทพเนี่ยจ่ายได้แพงกว่าต่างจังหวัดเอางี้แล้วกันเราแยกกันทำตลาดเลยแล้วกันดีไหมคุณเนี่ยก็มาขายที่กรุงเทพอย่างเดียวขายไปเลยแพงๆนะส่วนผมเนี่ยจะไปลุยต่างจังหวัดเองผมก็ขายถูกหน่อยนะถ้าลักษณะแบบนี้ถือว่าเราหัวกันเพื่อที่จะแยกตลาดใช่ไหมเป็น2ตลาดแล้วก็เกิดการเลือกปฏิบัติทำไมเลือกปฏิบัติเพราะว่ากรุงเทพจ่าย1ราคาต่างจังหวัดอีก1ราคาแต่ทำแบบนี้แล้วเราไม่ได้แข่งกันลดราคาถ้าแบบนี้เนี่ยอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายได้เพราะเราไม่แข่งขันกันไง อย่างเงี้ยเป็นไปได้แต่อันนี้เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากเราสองคนคั่วกันใช่ไหมฮะตกลงกันซึ่งลักษณะแบบนี้มันก็เข้าข่ายได้แต่ว่าถ้าเป็นกรณีอื่นที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ขายเจ้าเดียวแต่ว่าแบ่งกลุ่มลูกค้าล่ะเป็นในหลายกลุ่มอันเนี้ยจะไม่เข้าข่ายเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ได้มานั่งหัวกันใช่ไหมเราไม่ได้ตกลงกันว่าเราจะไม่แข่งขันกันนะค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์ค่ะอยากให้อาจารย์พูดถึงหนังสือเล่มนี้ว่าเราจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้างคะหนังสือเล่มนี้นะฮะคุณย้อมผมตั้งใจเขียนเนี่ยจริงๆกลุ่มแรกที่คิดเลยก็คือตัวนักศึกษานะฮะเพราะว่าสอนเศรษฐศาสตร์มา10กว่าปีรู้สึกว่านักศึกษาจำนวนมากเนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะฮะมีแต่แก้โจทย์คณิตศาสตร์นะฮะสมการเยอะแยะกราฟเต็มไปหมดจบออกมาก็ทำได้อย่างเดียวก็คือจับ MR ไปเท่ากับ MC นะฮะแล้วก็หากำไรออกมาเป็นตัวเลขส่งอาจารย์ไปนะฮะแล้วก็ได้เกรดกันไปแต่ว่ามองไม่ออกว่าเรื่องเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็มีประโยชน์นะฮะเพราะฉะนั้นตอนแรกที่เขียนหนังสือเล่มนี้คือนึกอย่างเดียวว่าอยากจะให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือว่าบริหารธุรกิจนะฮะได้มองเห็นว่าสาขาวิชานี้เนี่ยมันเข้าถึงได้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องง่ายก็ได้แล้วก็มีประโยชน์นะฮะแต่พอเขียนเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์กับผู้ขายหรือผู้ผลิตในเมืองไทยด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้าทำให้เขาสามารถที่จะทำกำไรได้มากขึ้นค่ะมันก็ซึ่งในหนังสืออาจารย์เขียนเอาไว้ค่อนข้างละเอียดว่าโอ้มันก็มีประโยชน์สำหรับเขาเพราะฉะนั้นในฐานะผู้ขายและผู้ผลิตก็น่าจะได้ประโยชน์ด้วยนะฮะอีกทั้งมันยังมีเรื่องของจริยธรรมเข้ามาปนด้วยจะทำยังไงล่ะที่แบ่งแยกกลุ่มผู้บริโภคแล้วไม่ให้เขาเคืองเราโอ้ผมก็รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ก็ตอบจบตรงนั้นนะฮะสุดท้ายก็คือผู้บริโภคเองนะฮะว่าผู้บริโภคที่ใฝ่รู้อาจจะอยากรู้สงสัยมาตลอดว่าเราจ่ายราคาเดียวกับคนอื่นจริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำไมเราต้องจ่ายแพงกว่าเขาเพราะอะไรทำไมเราถึงต้องยอมจำนนกับสิ่งนั้นๆหนังสือเล่มนี้ก็มีคำตอบค่ะเรียกได้ว่าได้รู้เรื่องของเศรษฐศาสตร์ทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะของผู้ผลิตผู้บริโภคนะคะตรงนี้คุณก็จะได้ความรู้เอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดร.ยิ่งยศเจียระวุฒิเป็นอย่างมากค่ะที่ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ดีๆกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับครับก็หวังว่าความรู้ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะจะช่วยให้คุณรู้ทันวิธีของการตั้งราคาแล้วก็มีสติในการจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนเจ้าของธุรกิจนะคะหรือผู้ผลิตก็สามารถที่จะนำเทคนิคนี้นะคะไปใช้ในเรื่องของการตั้งราคาได้อย่างเหมาะสมค่ะเพื่อที่จะทำให้คุณได้กำไรสูงสุดนั่นเองค่ะแล้วพบกันวันศุกร์หน้านะคะ 20:20 ค่ะในริทอลาวออน Facebook ค่ะแล้วมาอ่านเพื่อเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนให้คนไทยรักการอ่านโดย CF Book Center